สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิตยานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันนอกสถานที่นะคะเรามาอยู่ที่โรงแรมเบอร์เกอรี่นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับหลังเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตรงแถวย่านปทุมนานะสามารถเสิร์ชใน Google ได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปกินบุฟเฟ่นะคะที่นี่นะบอกว่าบุฟเฟ่ราคาไม่แพงว่ามีอะไรแบบจุกๆมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะคะว่าของเนี่ยจะจุกแค่ไหนซึ่งบรรยากาศของเราคือดีมากทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่นะคะในห้องอาหารที่เป็นบุฟเฟ่แล้วนะซึ่งจะบอกว่าที่เนี่ยของเยอะมากเคยไปกินอีกโรงแรมนึงยังไม่เยอะเท่านี้เลยก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าด้านในเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะปูอลาสก้าตัวบึ้มๆนะคะดูดีคือน่ากินมากซูชิก็ต้องมาแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งเนื้อต่างๆนะคะทุกคนคือจะบอกว่ามาที่เนี่ยคุ้มมากยิ่งมาทานกับครอบครัวมาทานกับเพื่อนนะคุ้มสุดๆไปเลยนะคะที่นี่เลิศกว่าทุกคนคือเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะทานอะไรใช่ปะแล้วเขาก็จะทํายําให้ตรงนี้เลยเฮ้ยคือแบบเลิศมากคุกน้ํายําให้เลยนะคะดีอ่ะก็บอกได้นะว่าเราจะกินหัวหอมไม่กินหัวหอมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้เนาะเนี่ยมีพวกไก่พวกหมูนะคะเราก็สามารถออเดอร์เขาได้นะว่าอยากทานอะไรนะคะเขาจะทําแบบว่าทําอาหารตรงนี้เลยนะคือสะดวกมากเลยถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองอยากอันนี้นิดนึงอันนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้นะอ่ะมาให้ดูตรงอื่นบ้างจ้ะพิซซ่าชีสโอ้โหมาจ้าใครหิวเนี่ยดูแล้วหิวก็พิมพ์กันมาว่าดูตอนกี่โมงเดี๋ยวจะรออ่านนะจ๊ะส่วนใครที่ดูหลังเที่ยงคืนนะคะให้พิมพ์มาว่าเดี๋ยวต้มมาม่ารอเดี๋ยวจะอ่านรออ่านคอมเมนต์ว่ามีใครจะพิมพ์หรือเปล่าเดี๋ยวต้มมาม่ารอคำว่าเดี๋ยวต้มมาม่ารอนะขึ้นสับเลเตอร์มาค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนี่จะมีด้วยกุ้งเผาคือเลิศมากเลยอ่ะบุฟเฟ่ที่นี่คือมีครบตรงนี้นะคะจะเป็นโซนขนมหวานนะซึ่งแบบเมียนีด้วยเราชอบมากเลยอ่ะฟองดูนะคือแบบแตกๆมากทุกคนนี่จ้าคือของหวานเขาเยอะมากเนี่ยยังไงนะคะกินไม่อั้นคือจะบอกว่าที่เนี่ยคุ้มมากแล้วนี่จ้าเขาก็มีทำเครปให้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากกินเครปนะคะต่างๆนะแล้วก็ท็อปนะคะด้วยไอศกรีมนะนี่เยอะมากจริงทุกคนกินแตกๆยังไงไม่ให้ตัวแตกโอ้โหดูดิคือแบบจัดเต็มมากเวอร์แล้วจะบอกว่าบุฟเฟ่ที่นี่คือหลากหลายนะคะใครหิวก็พิมพ์มาจ้าว่าดูกันตอนกี่โมงที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือโฟกาซึ่งโฟกาที่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด5อย่างแล้วก็จะมีราดซอสเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอื่นๆอีกนะแต่จะลองชิมนะว่าที่เนี่ยอร่อยแค่ไหนนะคะอร่อยมากนี่สั่งไปเพิ่มอีกนะทุกคนเพราะว่าแปลกๆนะคะบอกเลยใครเป็นสายกินแบบบุฟเฟ่อะบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นบุฟเฟ่ที่ใหญ่สุดแล้วนะตั้งแต่เคยมากินตั้งแต่กินหลายๆที่นะคะอันนี้คือแบบไม่อวยเลยนะแล้วก็ราคาเขาไม่แพงทุกคนหอยนางรมนะจ๊ะอันนี้ก็บุฟเฟ่ไม่อั้นถ้ากินหอยนางรมสัก10ตัวเนี้ยก็คุ้มแล้วป่ะกล้ามกระดานนะคะเป็นคนชอบกินกล้ามมากเอาเป็นว่าชอบกินทุกอย่างเอาเป็นว่าชอบกินทุกอย่างกินแกงมากแล้วก็มีครัวลักก้านค่ะครัวลักก้าที่นี่เนี่ยเขาไม่อั้นนะเท่าไหร่ก็ได้ทำกันเลยจ้ะใครเป็นผู้ชำนาญการนะคะในการแกะครัวลักก้าหรือนาพิมมาด้วยว่าเวลาแกะยังไงเพราะว่าปกติจะมีเพื่อนที่สนิทกันเขาจะแกะครัวให้ตลอดแต่วันนี้เขาไม่ได้มานะคือครัวสิซึ่งซาชิมิยูยูอะซาชิมิที่นี่นะคะเขาแบบว่ามีทั้งซูชินะแล้วก็มีทั้งเนื้อปลานะคะให้เราแบบว่าเลือกเนาะบอกเลยอดข้าวมาวันนึงแล้วมากินที่นี่ตอนเย็นคุ้มมากทุกคนตอนนี้ปลาเยอะไปเลยเรียบร้อยนะคะดูน้ำยำจ้ะมาจ้าอร่อยมากกินน้ำมากใช้หวานอันนี้คือทีเด็ดเลยอ่ะป
ติถ้าเป็นลายบุฟเฟ่แบบว่าที่อื่นนี่คือกินหอยหอยหวานตัวเล็กๆป่ะแต่ว่าที่เนี้ยไม่เล็กนะขนาดแบบอุ๊ยขนาดใหญ่นะหอยที่นี่เขายังไม่ตายเหรอเนี่ยยังดิ้นได้อยู่เลยข้าวหลามหอยหวานเต็มแล้วอ่ะหอยหวานดีมากเลยอ่ะมีแซลมอนผัดพริกแห้งใช่ปะมีสปาเกตตี้นะจ๊ะแล้วก็นี่จ้ะหมูสามชั้นแม่เจ้าเจ้าแม่ใครชอบกินหมูสามชั้นใครชอบกินอะไรบ้างพิมพ์บวกหนึ่งมานะคะเราจะมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะรออ่านว่าจะมีบวกหนึ่งมากี่คนนะบวกหนึ่งมานะจ๊ะเออแล้วก็ถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้นะคะครบ10,000ไลค์นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปกินบุฟเฟ่ที่อื่นอีกนะคะที่แบบว่าปังๆนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะจ๊ะมาดีต่อใจมากกินบุฟเฟ่ไงถ้าผมต้องกินข้าวกินขนมปังกินแป้งเยอะแล้วก็สั่งอาหารมาจ้าเรายังไม่จบนะจ้าก็หอยนางรมกินยังไงให้คุ้มต้องมากินกับดิฉันจ้า มีเพื่อนๆที่ติดตามอยากมากินเซ่ด้วยกันไหมคะลองพิมพ์มานะคะ เผื่อแบบเราจะจัดเราอะอยากจัดมิทติ้งนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คิดอยู่ในหัวสมองว่าเราอยากจัดที่เป็นแบบร้านกินข้าวอะถ้าไม่ร้านกินข้าวก็ร้านแบบชาบูหมูกระทะหรืออาจจะเป็นบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีใครอยากให้แอมจัดมิทติ้งนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราทำช่องมายังไม่มีการจัดมิทติ้งเลยนะถ้าเกิดมีใครอยากให้แอมจัดมิทติ้งบอกนะเผื่อในอนาคตนะคะเราอาจจะมีการจัดมิทติ้งกันแต่เป็นแบบมิทติ้งนั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอมรู้สึกว่าแอมไม่อยากจัดมิทติ้งที่แบบห่างเหินกับทุกคนคือให้ทุกคนนั่งกับเก้าอี้หรือนั่งกับมือแล้วแบบต่างคนต่างเล่นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแอมอยากให้แบบทุกคนมานั่งกินข้าวพร้อมกันแล้วคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะรู้สึกเอนจอยมากกว่านะก็นั่นแหละปกติตอนเย็นนะแอมพยายามแบบว่าไม่กินข้าวเยอะมากกินอย่างอื่นสังเกตว่าแอมกินหมดเลยนะทุกอย่างยกเว้นอะไรที่เป็นแบบแป้งๆเยอะแอมจะไม่กินแต่ว่าเมื่อกี้ไปลองกินจ้าเป็นแกงหมูกะทิของน้องเป็นแบบเนี้ยโคตรอร่อยที่นี่ทำกับข้าวโคตรอร่อยทุกคนมาอ้าปากกินไปพร้อมกันค่ะ มาจ้าด้วยความบึ้มของกุ้งปกติกุ้งเผาเนี่ยถ้าไปกินร้านเนี่ยมันจะโลละประมาณ 7-800 นะจ๊ะแต่ว่าที่นี่ก็คือกินได้ไม่อั้นกุ้งโคตรดีนี่ก็จะเป็นขนมหวานนะจ๊ะเนี่ยจะเป็นพวกกล้วยแล้วก็มีบราวนี่อยู่ข้างล่างนะอันนี้อร่อยมากทุกคนตายแล้วจะให้ของได้ยังไง เวลาที่เรามากินจุกๆเอาอีกแล้วตัดข้าวช่วงขออนุญาตขายของกันหน่อยนะคะซึ่งปกติอะจริงๆแอมไม่ได้พกมาเป็นกล่องขนาดนี้นะทุกคนแต่ว่าก็จะพกเป็นซองติดตัวนะคะวันไหนที่กินมากินบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะมื้อหนักอะไรเงี้ยแอมจะพกติดกระเป๋าเลยนะ2ซองนะคะบางวันเราไม่รู้หรอกว่าเรากินอะไรไปบ้างนะคะจะกินแน่นกินอะไรแค่ไหนก็ว่ากันไปนะคะก็นี่นะคะอามารีไทยแลนด์นะคะเป็นแบรนด์ไฟเบอร์ของแอมเองนะคะซึ่งโดยปกติอะแอมกินอันนี้มาตั้งนานแล้วนะทุกคนที่ทุกคนถามว่ากินเยอะแต่ทำไมไม่อ้วนเห็นกินเยอะทุกคลิปเลยนะคะแต่ว่าก่อนนอนทุกคืนนะแอมก็จะกินไฟเบอร์อันนี้ก่อนนอนนะคะหรือว่าจะกินหลังจากที่เรากินมื้อหนักก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะคะที่เขาจะช่วยเนี่ยก็คือทำให้พุงแฟบนะคะหลังที่เราตื่นมาก็คือตื่นมาปั๊บถ่ายพุงแฟบไม่มีพุงยุบนะจ๊ะแล้วก็ทำให้การขับถ่ายง่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยเขาจะไปช่วยดูดซับนะคะพวกแบบว่าไขมันหรือว่าสิ่งสกปรกหรือว่าแบบอะไรที่มันค้างคาอยู่ในลำไส้อะไรเงี้ยออกมานะก็ทำให้ขับถ่ายง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ทานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะก็จะฉีกนะแล้วก็ใส่น้ำนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้ทานตามน้ำอุณหภูมิห้องดีที่สุดนะเพราะว่าเวลาที่เราทานน้ำเย็นนะคะมันจะทำให้ลำไส้เราบีบตัวนะแต่ว่าอันนี้ก็จะทานไปเลยนะคะแล้วก็อย่างใครที่เป็นสิวนะคะหรือว่าขับถ่ายไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยก็แนะนำนะคะว่าการขับถ่ายเป็นเวลามันก็เป็นอะไรที่ดีนะหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาแบบแอมเช่นกินมื้อหนักๆไม่ค่อยได้กินผักอะไรเงี้ยการที่เรากินไฟเบอร์ก็จะช่วยได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกากใยนะเป็นการเพิ่มกากใยนะคะในลำไส้เนาะก็จะทานไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเพจอามารีไทยแลนด์นะคะเรามีโปรโมชั่นอยู่ค่ะมีทั้งลดราคานะคะปกติเนี่ย
ราคาจะอยู่ที่790บาทนะคะแต่ว่าลดไปเลยนะคะเหลือแค่590บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าใครนะคะที่อยากได้โฟนลุ้นรับทองคำนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีแจกทั้งหมด3รางวัล นะคะในเพจอามารีนไทยแลนด์นะคะสามารถไปติดตามกันได้นะคะก็โฟนง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆ เนี่ยสั่งนะคะ2กล่องนะคะปกติราคา 1,590 บาทนะคะลดเหลือ 1,100 บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรี MS นะคะแล้วก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับทอง1สิทธิ์ไปเลยนะคะนี่แอมก็จะคนนะคะไฟเบอร์ไปนะคะแล้วก็จะกินนะใครที่มีปัญหาเป็นเบาหวานเนี่ยสามารถทานได้นะคะแล้วก็นำเข้าสารสกัดจากเจ็ดประเทศด้วยนะจ๊ะสั่งอามารีไปแล้วนะคะถ้าทานแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกก่อนนะคะว่าถ่ายไม่ปวดปิดนะคะถ้าเกิดใครที่เคยกินไฟเบอร์แบรนด์อื่นหรือว่ากินแบบยาลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาการวิงเวียนศีรษะปวดปิดนะคะหรือว่าอยากกินน้ำตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะคะบอกก่อนนะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นสารสกัดพรีเมียมนะคะแล้วก็โรงงานได้มาตรฐานนะคะมีอย.ถูกต้องนะจ๊ะอ่ะกินก่อนนะจ๊ะก็นั่นแหละวันนี้นะจ๊ะพามากินบุฟเฟ่แปลกๆนะคะกินยังไงไม่ให้ตัวแตกนะคะแล้วก็บุฟเฟ่ที่เอามาทานเนี่ยเหมือนที่บอกกันไปนะคะว่าชื่อโรงแรมเบเกอรี่นะคะจะอยู่ที่ตรงหลักเซ็นทรัลเวิลด์นะคะจะอยู่เยื้องๆกับประตูน้ำนะคะก็สามารถมาดูกันได้นะคะเดี๋ยวแอมจะแปะนะคะข้อมูลนะการแบบว่าบุ๊กิ้งอะไรไว้ให้เพื่อนๆน้องส่วนเพื่อนคนไหนแบบว่าอยากมาลองกินนะคะเพราะว่านี่ที่นี่เนี่ยราคาไม่แรงแล้วก็บุฟเฟ่เขามีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากลองอามารีนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในเพจนะคะสั่งได้ในอินบ็อกซ์แฟนเพจเลยจะมีน้องๆแอดมินคอยตอบนะคะสำหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคืนนี้นอนหลับฝันดีถ้านอนไม่หลับก็ไปต้มมาม่ากินนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ